กราบนมัสการหลวงตาขอโอกาสส่งการบ้านใหม่อีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะหลวงตาเรื่องไงอ่ะก็เมื่อวานหลังจากที่คุณอาทิตย์ช่วยชี้แนะนะเจ้าค่ะหลวงตามันก็เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับเราหลงในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นแก่นสารสาระอะไรเลยนะเจ้าค่ะหลวงตาแล้วมันก็วนอยู่แบบนั้นแล้วก็ปรากฏแล้วก็คือมันออกไม่ได้มันเป็นความรู้สึกว่ามันติดขัดสุดท้ายก็เลยอธิษฐานขอต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าค่ะว่าขอให้สิ้นมิจฉาทิฏฐิขอล้างอวิชชาในขณะนั้นเจ้าค่ะก็หลังจากนั้นน่ะธรรมก็ปรากฏเจ้าค่ะก็คือมันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนน่ะยังไงอ่ะยังไงเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็คือเราอ่ะยึดถือตัวเราเป็นตัวเป็นตนเป็นสังขารแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวเราที่เป็นตัวเป็นตนนั้นน่ะไปทำความเข้าใจเพื่อให้ไม่สิ้นตัวเราสิ้นความยึดถือเป็นตัวเราที่มันเป็นตัวเป็นตนแต่มันผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นก็คือมันเอาสิ่งที่มีตัวตนตั้งแต่แรกไปหาสติปัญญาไปหาปัญญาสูงสุดไปอะไรก็ตามแต่พอรู้สึกว่ามันจะต้องรู้เพื่อที่จะไม่มีตัวตนนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากความมีตัวตนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นทาร์กที่เป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็มันไม่สามารถที่จะความจริงมันผิดมาตั้งนานมากแล้วใช่เจ้าค่ะหลวงตาไม่รู้กี่อสงไขยแล้วเนี่ย คือมันยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเอาอัตตาตัวตนตัวเราเนี่ยไปสร้างบารมีเพื่อตัวเราแต่เราก็อ้างว่าเราไปสร้างบารมีเพื่อคนอื่นแต่แท้จริงเนี่ยเราอะสร้างเพื่อไปสร้างบารมีเพื่อให้ตัวเราอะจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรจะไปเป็นพุทธเจ้าไปเป็นพระโพธิสัตว์ไปเป็นเตรียนไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไปเป็นอรหันตสาวกที่เป็นเอตตคะไปเป็นอรหันต์ไปเป็นคนดีที่หลวงปู่ชาสวดโทท่านบอกอย่าไปอยากเป็นอะไรเลยอยากเป็นอะไรทุกหมดอ่ะอยากเป็นพุทธเจ้าก็ทุกอยากเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทุกอยากเป็นเตียนอยากเป็นพระโพธิสัตว์อยากเป็นอรหันต์อยากเป็นคนดีทุกหมดแหละอย่าไปอยากเป็นอะไรเลยอยากเป็นอะไรเป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกหมดเป็นอัตตาตัวเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นอัตตาตัวตนมันเป็นทุกข์หมดแหละไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่อยากเป็นอะไรเลยเจ้าค่ะหลวงตามันก็เป็นแบบนั้นแหละเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็พอหลังจากนั้นมันจึงได้รู้ว่ามันไม่มีทางหรอกที่มันจะรู้อย่างนั้นเพราะว่าไม่มีทางที่เอาตัวเราไปรู้อย่างนั้นได้เพราะว่ารู้นั้นมันรู้ตัวเรามันคือคนละอันกันเลยเจ้าค่ะหลวงตาหมออธิษฐานให้ขาดนะเจ้าค่ะเนี่ยไปอธิษฐานให้ขาดที่ใจอ่ะเจ้าค่ะอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานให้ขาดที่ใจบุญวาสนาบารมีทั้งหมดที่เราเนี่ยสร้างมาเนี่ยเพื่อมาใช้ครั้งนี้ครั้งเดียวเพื่อเป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระสัมมาโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นแค่อรหันตสาวกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นพุทธเจ้าเองหรือจะไปเกิดกับพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปอ่ะองค์นี้เดี๋ยวนี้นิพพานเดี๋ยวนี้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานพุทธเจ้าเปล่งวาจาให้ออกมาจากใจจริงๆแล้วธรรมเนี่ยมันก็จะสวมที่ใจเลยถ้ามีอะไรขวางติดขัดในใจได้เงื่อนไขต่างๆไม่มีทางลงหรอกขวางหมดไม่มีทางตอนนี้ภายในลึกๆเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยโดนเป็นศพที่มัดตาสังไว้ดิ้นไม่ออกโดนมัดตาสังไว้แน่นมันหลุดไม่ได้ด้วยปัญญาที่เราใช้ความเพียรแบบนี้แหละสติปัญญาทำความรู้ความเข้าใจอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปตัดตาสังที่มัดไว้ในจิตใต้สำนึกลึกๆเนี่ยขาดได้หรอกมันต้องถอนอธิษฐานให้ขาดเปลี่ยนความปรารถนาใหม่มันถึงจะนิพพานเดี๋ยวนี้ได้ธรรมมันจะสวมเองไม่ใช่ว่าเราต้องเอาตัวเราไปแสวงหาธรรมแต่มันต้องตัดให้ขาดเงื่อนไขความเยื่อใยใดๆทั้งหมดในโลกแล้วธรรมก็จะเป็นธรรมเองเมื่อตัดขาดที่ใจไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาธรรมเจ้าค่ะหลวงตาก็เมื่อวานหลังจากที่เวิร์กช็อปก็ถอนอธิษฐานเรื่อยๆเจ้ายังไม่ขาดเจ้าค่ะยังไม่ขาดถึงใจใจยัง
ลึกๆยังมีส่วนปรารถนาอยู่ก่อนหน้านี้ที่มันแบบเข้าใจผิดไปเลยนะเจ้าค่ะหลวงตามันไปอธิษฐานผิดอธิษฐานผิดก็คือมันแบบก็คือมีนิมิตพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้แหละขึ้นมาแล้วก็ไปก็คือถวายทานแล้วก็อธิษฐานต่อท่านว่าขอให้รู้ในสิ่งที่ท่านรู้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาตัวเราไปแสวงหาความรู้ที่จะเป็นพุทธเจ้านะเจ้าค่ะไปขอให้รู้อย่างที่ท่านรู้เดี๋ยวก็จะไปเป็นพุทธเจ้าใช่เจ้าค่ะหลวงตามันก็เลยกลับมาฟังไม่รู้เรื่องเลยอธิษฐานไม่ได้ที่ถามก็ไปอธิษฐานระดับพุทธเจ้าเลยไปขอให้รู้อย่างที่ท่านรู้ก็เป็นสัพพัญญูอีกแล้วตอนแรกอ่ะเข้าใจผิดว่าที่ท่านรู้ก็คือสิ้นอวิชชากลายเป็นว่าแบบกลายเป็นแบบนั้นไปเลยเจ้าค่ะโอ้พุทธเจ้ารู้เป็นสัพพัญญูอย่างงี้เราก็จะไปเป็นพุทธเจ้าเองอ่ะสิไม่มีทางมันไม่สามารถที่จะใจอ่ะซึ่งเป็นบริความเป็นธรรมชาติที่เป็นนิพพานธาตุที่ไม่ปรากฏอะไรเนี่ยไอ้ถูกอวิชชามาบังหมดทะลุไม่ได้มันต้องถอนให้ขาดที่ใจเนี่ยแม้แต่อธิษฐานก็ยังในจิตใต้สำนึกยังเรื่องยังพลาดใช่ไหมใช่จ้ะไม่จะไปรู้แจ้งขนาดพุทธเจ้ารู้ก็จะไปเป็นพุทธเจ้าเองถ้าจะไปเป็นพุทธเจ้าเองอ่ะทำใดๆก็เข้าไม่ถึงใจได้หรอกเพราะว่าจะไปเป็นพุทธเจ้าเองมันต้องตั้งศาสนาเองนะเราจะตั้งศาสนาเองเราจะรู้ธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนี้เราเกิดอยู่ในยุคในอายุของพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะรู้ธรรมโดยตั้งศาสนาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะรู้ธรรมได้ต้องเป็นแค่อรหันต์สาวกเจ้าค่ะหลวงตาก็เป็นความเข้าใจผิดหลวงปู่ม่านเนี่ยท่านอาจารย์ของเราพ่อแม่ครูอาจารย์เราบอกหลวงปู่ม่านเนี่ยท่านรู้ว่าคิวของท่านจะเป็นพุทธเจ้าองค์ที่14แต่ท่านเห็นว่ามันเนิ่นนานเกินไปแต่ตัวท่านจะต้องไปเกิดมากมายอีกนานไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหลายประเภทท่านที่ผ่านมาท่านก็เห็นตัวท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายประเภทแล้วท่านจะต้องไปพาคนเนี่ยหลงอีกมากมายสร้างเพื่อจะสร้างบารมีท่านเลยอธิษฐานว่าท่านสามารถถอนคืนได้หรือไม่ทำก็ปรากฏว่าได้ยังได้อยู่ยังไม่ได้รับพุทธทํานายท่านก็เลยอธิษฐานถอนคืนขาดหมดเลยแต่ต้องอธิษฐานถอนหลายครั้งมากที่จะสามารถบรรลุนิพพานได้และลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเมื่อหัวเนี่ยอธิษฐานเป็นพระเจ้ามาแล้วก็คิวก็ได้ถูกกำหนดขึ้นมาแล้วยังต้องถอนเลยนั้นลูกศิษย์ท่านน่ะทั้งหมดน่ะแทบทุกองค์เลยไม่มีแทบทุกองค์ทั้งหมดอ่ะต้องถอนหมดเลยองค์ไหนไม่ถอนเนี่ยถ้าก็พูดเปรียบเทียบอยู่นั่นแหละว่าท่านน่ะจะไปเป็นปาดความปรารถนาของท่านเนี่ยจะไปเป็นดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งบนท้องฟ้าท่านลองดูว่าดวงดาวทุกดวงที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าว่ามันมีมากมายขนาดดุจดวงดาวในท้องฟ้าแล้วท่านจะเป็นดวงที่เท่าไหร่บนดวงดาวบนท้องฟ้าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระเจ้าเนี่ยมากมายดุจดวงดาวบนท้องฟ้าท่านจะเป็นคนที่เท่าไหร่ที่เป็นดวงดาวบนท้องฟ้าความปรารถนาเท่านั้นท่านต้องรอคิวไปเหอะแบบนั้นน่ะมันทั้งตัวเราเองแล้วจะพาคนอื่นทุกข์ยากลําบากแสนเข็ญเพราะฉะนั้นน่ะใครที่มาเป็นลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยก็ต้องถอนหมดถ้าปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันนี้ถ้าไม่ถอนเนี่ยก็ต้องไปต่อยาวนานแล้วไม่สามารถจะฟังธรรมรู้เรื่องนะปฏิบัติธรรมไม่ฟังธรรมเลยเพราะว่าเราอยู่ในอายุของพุทธศาสนาของพระสัมมาโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราถ้าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นแค่อรหันต์สาวกพระองค์เราจะฟังธรรมไม่รู้เรื่องเลยฟังสัจธรรมคำสอนพระเจ้าฟังไม่รู้เรื่องมันได้แต่ผิวๆจำได้พูดได้แต่มันเนี่ยอวิชชาไม่เปิดให้ได้พบใจหรอกพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานใจที่เป็นนิพพานธาตุอ่ะมันถูกอวิชชาปิดบังไว้ไม่มีทางเปิดได้หรอกต้องถอนอธิษฐานให้ขาดที่ใจว่าไงหมอเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะหลวงตาลงรายละเอียดนิดนึงที่หลวงตาบอกว่าเหมือนโดนมัดตาสั่งไว้นะเจ้าค่ะหลวงตาคือคำอธิษฐานที่ยึดมั่นถือมั่นของเราความเชื่อที่ยึดมั่นถือมั่นของเราเป็นตราสังที่มัดตัวเราไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตาซึ่งมันลึกมากไม่สามารถที่จะทำลายด้วยตัวสติปัญญาใดๆได้ต้องสิ้นออกมาจากใจเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะไอ้ที่ยึดออกมาจากใจเนี่ยคือแรงอธิษฐานแน่วแน่เด็ดเดียว
เป็นสัจจบารมีอธิษฐานบารมีจึงมัดตาสังที่มัดใจเรามาตั้งแต่ที่เราตั้งจิตอธิษฐานแรกมาในภพชาติก่อนๆนู้นมันเหมือนถูกมัดตาสังมาเรียบร้อยแล้วจะตัดขาดได้ต้องตัดออกมาเป็นความเปลี่ยนความปรารถนาออกมาจากใจถึงจะตัดขาดได้แต่ใช้สติปัญญาจากภายนอกเข้าไม่ถึงเจ้าค่ะหลวงตาเข้าใจแล้วเจ้าค่ะยังไม่ขาดนะเจ้าค่ะไปฐานนี่เปลี่ยนความปรารถนาให้ขาดถ้าปรารถนานิพพานในปัจจุบันเจ้าค่ะ